นี่เป็นเรื่องราวที่มีการส่งต่อข้อมูลกันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับพูดถึงประเทศไทยคุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธทั่วประเทศมีวัดมากกว่า 41,000 กว่าแห่งนี่คือข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2561นะครับแล้วก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาวัดนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับทีนี้มีข้อมูลที่ส่งต่อกันนะครับบอกว่าหลังจากนี้ทางกรมสรรพากรเตรียมที่จะมีการเก็บภาษีกับวัดทุกแห่งทั่วประเทศข้อได้จริงจะเป็นอย่างไรไปตรวจสอบพร้อมกันหน่อยครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับกรณีมีผู้โพสต์ข้อความแล้วก็ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่ากรมสรรพากรเริ่มเก็บภาษีทุกวัดแล้วพร้อมกับแนบรูปภาพเป็นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นชื่อของวัดต่างๆทางกรมสรรพากรชี้แจงนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับวัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรจึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษีรายได้ที่วัดได้รับจึงไม่มีภาระทางภาษีครับกรมสรรพากรจึงไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องตรวจสอบรายได้หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดพร้อมขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลและถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทรสายด่วนที่1161ได้เลยนะครับมาดูเรื่องราวต่อมานะครับอันนี้เตือนภัยที่ส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์อีกแล้วครับบอกว่าช่วงนี้ให้งดกินเนื้อหมูนะครับเนื่องจากขณะนี้หมูกำลังติดโรคระบาดกรมปศุสัตว์ก็เลยออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการปล่อยข่าวปลอมเพื่อเป็นการกดราคาเนื้อหมูของพ่อค้าคนกลางก่อนหน้านี้ราคาเนื้อหมูเพิ่มสูงขึ้นไงฮะก็เลยมีการปล่อยข่าวนี้ออกมาโดยระบุว่าภาพหมูที่นำมาประกอบในข่าวเนี่ยเป็นภาพจากต่างประเทศครับกรมปศุสัตว์ก็ยืนยันครับว่ากระบวนการการผลิตของหมูในไทยนั้นมีมาตรฐานนะครับมีคุณภาพและความปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยกรมปศุสัตว์ยังมีมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในหมูตามหลักวิชาการที่ถูกต้องรองรับอยู่ครับจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนนั้นมั่นใจในมาตรการและเลือกซื้อหมูจากแหล่งผลิตและผู้จำหน่ายที่ได้รับสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคครับยังอยู่กันที่เรื่องของอาหารครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยใครหลายคนฟังแล้วเห็นแล้วสะดุ้งเลยทีเดียวนะบอกว่าถ้าเกิดเอาอาหารค้างคืนมาอุ่นซ้ำๆเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติออกมาชี้แจงว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงนะครับการกินอาหารค้างคืนที่นำมาอุ่นซ้ำๆไม่เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งแต่อย่างใดครับก็บางทีมันกินไม่ทันกินไม่หมดก็เก็บไว้กินได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของการกินอาหารค้างคืนในการอุ่นซ้ำเนี่ยก็คือคุณค่าทางโภชนาการก็จะลดลงไปครับคุณผู้ชมรวมถึงรสชาติอาหารก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างและหากเก็บรักษาอาหารไม่ถูกวิธีเช่นตู้เย็นทำความเย็นได้ไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนสร้างสารพิษที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้นะครับจึงขอแนะนำให้กินอาหารสดใหม่และหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆครับกินอาหารค้างคืนอาจจะท้องเสียแต่ไม่ถึงขั้นที่ทำให้เกิดมะเร็งนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมครับส่งต่อข้อมูลกันอีกบอกว่าเส้นเลือดที่มันปูดขึ้นตามบริเวณต่างๆของร่างกายนี่เป็นสัญญาณเตือนของโรคนะครับทางสถาบันประสาทวิทยาออกมาชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนคือเส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยครับจะถูกควบคุมให้มีการหดหรือว่าขยายตัวโดยระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งในบางคนอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดโดยเฉพาะคนที่แบบมีผิวขาวผิวบางแต่ไม่ใช่อาการเตือนของโรคต่างๆนะครับอาการเส้นเลือดปูดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะส่งสัญญาณเตือนของโรคได้เช่นกันคือในกรณีเส้นเลือดปูดที่บริเวณขมับอันนี้ผมมีนะแต่ว่าคือผมเป็นกระหม่อมมันบางนะฮะมันก็จะเห็นง่ายหน่อยนะฮะหรือถ้าเกิดมีเลือดปูดด้วยร่วมกับมีอาการปวดศีรษะบริเวณขมับเวลาลูบหรือกดเนี่ยจะพบหลอดเลือดมีลักษณะแข็งอาจเป็นการเตือนของกลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบครับพบได้บ่อยในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปซึ่งหากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาอาจทำให้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้เช่นกันครับต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการส่งต่อนะครับมิเช่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนในสังคมได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะครับก็รบกวนนะครับเช็คกันก่อนนะฮะในหลายช่องทางแล้วถ้าคุณผู้ชมมีข่าวไหนที่ไม่แน่ใจสามารถส่งมาได้ที่ทางรายการของเราเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบนะครับ